มื่อนี้แกสิพามาเบิ่งสวนข้างบ้านนะจ๊ะทะลุไปหลังบ้านน่ะล่ะพี่น้องจ๊ะแต่ว่าฉันกับตรวจไปตรวจมาแกหกจังหน่อยเดี๋ยวฉันสิถางทําการดึงหญ้าอยู่นี่ก็จะมีต้นแกมังกรเนาะพี่น้องเนาะฉันว่าต้นนี่สิเป็นสีเหลืองเด้เพราะหยังฮู้บ่เฮามาเบิ่งกันเด้อเพราะว่าฉันมาเห็นเพิ่นแล้วเบิ่งแน่หน่วยสีเหลืองแน่นอนจ้ะพี่น้องจ๋ามั่นใจได้เลยซื้อมา2ปีที่แล้วนะจ๊ะเนาะปลูกตั้งแต่น้อยๆจนถึงป่านนี้พุ่นน่ะขนาดปลูกทิ้งปลูกควงเด้มันยังมีหมากใครกระถางนึง5เหรียญเท่านั้นเองนะจ๊ะกะสิมีประมาณ3ต้น3น้อน้อยสีเหลืองสังเกตได้จังใดมันบ่อันนี้ค่ะมันสิซีดๆบ่เขียวเข้มเดี๋ยวฉันสิพาไปเบิ่งอันนี้น่ะสิเป็นสีแดงหรือสีขาวนะคะปะเอาไปเบิ่งกันบ่ไกลกันเด้พี่น้องจ๊ะย่างมาอีกแป๊บนึงอันนี้มีแบบฝักแมวน้ําเด้ฉันก็เก็บไปลวกแล้วมาว่าเนาะกับแจวแจวกับแจวเห็ดเฟืองนั่นล่ะจ๊ะนี่อาจจะ3ต้นที่ว่าอันนี้ต้นที่2มันก็เลื่อยไปเรื่อยๆหรือบางแน่ขึ้นนั่นทั้งนั่นทั้งฟ้าบ้านพุ่นแฟนเราว่านั่นปลูกถ้าปลูกให้บ้านลกแล้วบางแน่ตายกับพ้องนั้นพี่น้องจ้ะตรงนี้ฝนบ่ถึงมากมายไงฝนบ่ถึงเนาะต้นบักพริกก็สูงไงแต่ว่าบ่มีหน่วยต้องเอาไว้ผงชูรสมันลดแล้วเนี่ยจ้ะมันจะขึ้นไปถึงพุ่นละพุ่นถ้าเบิ่งไปเพราะว่ามันชอบเลื่อยเนาะพี่น้องเนาะฉันบ่ได้มีเขาเอิ้นอีหยังล่ะหลักมาพิงของเขาคือแบบหาบ่ได้อะที่นี่นะก็ตามมีตามเกิดนะคะปลูกทิ้งปลูกกวางอะว่าไปเนาะนั่นแหละจ้ะไปเบิ่งอีกเธอหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขมิ้นนะคะเอามาฝังไว้ที่จริงฝังขมิ้นกับเผือกเด้ตรงนี้ปลูกเผือกตรงนี้มุมเดิมมันบ่ขึ้นปีนี้ฝนแรงค่ะแต่ว่าบางต้นก็สวยงามบางต้นก็ประมาณนี้แล้วก็ตะไคร้แล้วเบิ่งแน่งามค่ะงามแน่นี่รุ่นที่2ปีที่2ได้นี่เพราะว่าปลูกปีแรงมันบ่สูงปานนี้นะเดี๋ยวจะทําการถางปลานี่ล่ะจ้ะสังเกตวิธีที่สังเกตเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าถ้าต้นสีหมากสีเหลืองมันก็จะซีดๆลำต้นมันสีซีดๆเหลืองๆเนาะถ้าต้นแดงๆหรือขาวๆข้างในขาวค่ะลำต้นก็สีเขียวครับนี่ก็เป็นดอกลิลาวดีก็ว่าไปนะจ๊ะวันต่อมาพี่น้องจ๋านี่ก็ถางเรียบร้อยแล้วนะคะเด้อนี่ดูดีขึ้นมาอีกจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะก็คือเอาหญ้าออกไปละกันเนี่ยค่ะก็เอาบอนสีมาลงน้ำเนาะเพราะว่าบอนสีพวกนี้มันเกลือนในตลาดแล้วค่ะก็เลยบ่ได้หวงมากมาเอียงเนาะของหายากเขาก็จังไว้ในบ้านเนี่ยจ้าดราก้อนฟู้ดนะคะแก้วมังกรสีเหลืองแน่นอนจ้าน้วยนี่สิได้กินอยู่หรอกจ้าพระจำเขากับบ่ค่อยมึนได้ละจ้าเขาอาศัยอยู่ต้นไม้ใหญ่นี่แหละหลังบ้านนี่แหละแต่ว่าเขาบ่มึนปานใดเนาะอย่าจะตะไคร้กะงามขนาดเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยจ้าค่อยๆทำไปเนาะทำสวนก็ได้สิให้หน้าร้อนน้ำง่ายมันก็เมื่อยเนาะพี่น้องเนาะฮ้อนแดดเป็นลมแดดพอดีนี่แหละจ้าพามาเบิ่งหลังบ้านเนาะ